คนก็ตาเลยครับส้มตำมีลูกส้มตำค่ะสวัสดีจ้าส้มตำหน้าตาทุกสัปดาห์2483โดยมีหลวงปู่พี่ของงามเนาะซึ่งท่านได้เดินทางที่โดมกรรมฐานเด็ดพริกนะพริกเขาสวยสวยจ้าและก่อนมาได้มีพระสายกรรมฐานมาอยู่ด้วยไม่ขาดสายเมื่อปีพุทธศักราช2483เมื่อพระอาจารย์ท่านอาจารย์โอซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากรรมฐานได้เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครมาปักตัวบริเวณใกล้ถุงหิ้วสิคะสถานที่ค่อยแสบมือค่อยหิ้วนะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สถานที่อันเหมาะสมแล้วจึงปรับให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีกุฏิสงฆ์สร้างด้วยไม้มุงด้วยหญ้าคามีศาลาฉันพระทหารนั่งได้ประมาณ10รูปจากนั้นมีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญเป็นประจำประมาณ10-20คนและมีพระสุขวัดบูรพารามซึ่งในขณะนั้นมีหลวงปู่ดูลย์ อาโกโลเจ้าอาวาสวัดบูรพารามและพระภิกษุมาร่วมปฏิบัติธรรมหลายรูปต่อมาเมื่อหลวงปู่ฟ้าอาจารย์โรได้ออกเดินทางที่หลวงต่อไปหลวงปู่ดูลย์ อาโกโลจึงได้มอบหมายให้หลวงปู่โชติคุณสัมปันโนหรือพระเทพสุธาจารย์เป็นเจ้าอาวาสแทนต่อจากหลวงปู่ฟ้าอาจารย์โรครับจนถึงปีพุทธศักราช2501หลวงปู่โชติได้ย้ายไปประจำวัดพระชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจึงได้มอบหมายให้พระอาจารย์สำราญมารักษาการเจ้าอาวาสแทนชั่วคราวถึงปีพุทธศักราช2502ได้มีพระภิกษุสามเณรมาร่วมปฏิบัติธรรมมากขึ้นหมดนอนลงท้าตาเนี่ยตาหลวงปู่ดูลย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นั้นได้มอบหมายให้หลวงปู่เพลงปู่เปลี่ยนโกคาโสหรือพระราชวิสุทธิธรรมรังสีมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนเดือนปีพุทธศักราช2530จึงได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสแรกต้องคุ้มเครื่องเยอะๆได้เวลาจำจั่วออกเข้มๆหน่อยแล้วค่อยมีลงโอ้จะพอดีเลยจ้าสำหรับการสาธารณูปการและผลิตสวยดีใส่อยู่ในห้องไงนี่ดูคุณนี่อะไรอ่ะโอ้เอามาจากไหนสองเมษายนพุทธศักราช2544มีพิธีสังโยชน์ในปู่พระท่านสีมาเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2545ได้รับพิธีเลี้ยงในโครงการสมุทรไทยรายในวัดเมื่อปีพุทธศักราช2546แต่ออกมานอกมันเปื้อนได้รับพิธีรับรองสภาพวัดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ส้มตำนะคะพุทธศักราช2548ได้รับพิธีส้มตำวัดที่พยานการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2548แจ่มสดๆเลยนะคะท่านเรียกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2ตรงไหนเอ่ยเปิดหรือยังเปิดบริการหรือยังมาที่ถึงกำลังเริ่มต้นที่3เดี๋ยวไปลองนะคะปีพุทธศักราช2551เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แพงด้วย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 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2564นอกจากนี้ยังได้มีการเป็นผู้ประสูติร่วมกับพุทธศาสนิกชนของสร้างรูปหลวงปู่ดูลย์ อาโกโลหรือพระราชวิชาจารย์ที่มีสายของชาวสุรินทร์ซึ่งเป็นรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2558ใช้งบประมาณในการก่อ